มันมองเข้าไปอ่ะมันเป็นภาพภาพนึงแต่ว่าจริงๆแล้วพอเราพลิกออกมามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้เราได้เห็นเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งในสังคมนี้คนทำไม่ดีเพราะอะไรบางทีเขาโดนบีบคั้นหรือเขามีข้อจำกัดยังไงสวัสดีค่ะเวียร์สกุลวัฒน์นะครับรับบทเป็นวันชัยออมสุชานะคะในเรื่องรับบทเป็นแคทค่ะฮัลโหลอีนาโอ้ยชัยเป็นทั้งไหนลูกหลานผมมีเรื่องที่ว่าให้ฟังเรื่องนี้มันจะเล่าถึงบุคคลตัวเล็กๆกลุ่มคนตัวเล็กๆที่พยายามจะแบบว่าแสดงความคิดเห็นของตัวเองพยายามที่จะเอาชนะบุคคลที่ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้แน่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็จะเอาใจช่วยเขาแล้วก็ถ้าถามผมว่ามันเสนอในแง่มุมมันหลายแง่มุมมากเรื่องราวมันเสนอในเรื่องของขาวดำเทาเรื่องของสิ่งที่มันมองเข้าไปอ่ะมันเป็นภาพหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วพอเราพลิกออกมามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ใช่อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแต่โอ้ยดูแบบว่าดาร์กมืดมนไปหมดนะ ทุกอย่างมันก็จะมีในแง่มุมที่สวยงามมีเรื่องของมิตรภาพของเพื่อนอาชีพเรื่องของบัดดี้เรื่องของความรักเรื่องของครอบครัว อะไรนี่เรื่องของการเอาใจช่วยอะไรแบบเนี้ย มันก็ยังมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในซีรีส์นี้ครับค่ะขอบทวนเลยนะพี่เวียอ๋องั้นออมไม่ต้องพูดแล้วแหละก็เสริมนิดนึงก็อย่างมันเหมือนเราได้เห็นเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งในสังคมนี้คนทำไม่ดีเพราะอะไรบางทีเขาโดนบีบคั้นหรือเขามีข้อจำกัดยังไงองก็ได้เห็นจากการที่เรามองผ่านตัวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในกรุงเทพที่เขาใช้ชีวิตบางทีเราอาจจะใช้ชีวิตของเราไปโดยที่เราไม่ได้มองเห็นน่ะบางทีก็ได้เห็นจากเรื่องนี้นะคะแบบที่เราเป็นตัวละครแล้วตามฟุตบาทมีลุงกับตากับหลานกำลังนั่งขายของตาพัดให้หลานนอนหลับอยู่บนตักหันไปทางซ้ายมีเทศกิจกำลังแบ่งข้าวกล่องกันกินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่จริงแต่ว่าบางทีเราไม่ได้มองเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประเทศเรามีอัตราการตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากเป็นอันดับต้นๆของโลกมีการหากินกับอุบัติเหตุและความตายของคนกันอย่างเป็นระบบพอเรารู้ว่าเราต้องมาแสดงเป็นอาสากู้ภัยอย่างแรกที่เราก็ต้องเรียนรู้คือการช่วยชีวิตคนซึ่งดีครับเราก็มีการส่งทีมนักแสดงทุกคนที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับด้านกู้ภัยก็ไปเวิร์กช็อปกันจริงๆยากใช่ไหมยากมากครับแล้วก็แต่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่ที่เราได้เรียนรู้เราได้เห็นถึงแบบเฮ้ยคนที่จะแบบว่ามาทำงานอาสากู้ภัยได้อะมันก็ต้องผ่านหลักสูตรมันก็ต้องมีการเวิร์กช็อปมีการเรียนจนจบเพื่อที่จะแบบว่าออกไปช่วยชีวิตเบื้องต้นกับคนอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วงานอาสามันก็โอ้ยมันมีหลายอย่างมากมันก็ดีครับที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็เป็นความรู้เพิ่มเติมของเราไปด้วยพอเราได้รู้ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ไม่ได้ง่ายเลยที่จะทำได้แล้วก็พอรู้ว่าเขาก็เป็นส่วนสำคัญของด่านหน้าในซิทูเอชันหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ต้องการความช่วยเหลือผมว่า very good เลยฉันเป็นนักข่าวถ้าคุณมีอะไรที่เป็นประโยชน์คุณบอกฉันนะคะยากมาก คือยากมากคือนักข่าวอะค่ะเป็นคนที่ต้องสื่อสารเอาความจริงที่เราได้พบเจอเนี่ยและสื่อสารไปให้ทุกคนเข้าใจในปริมาณที่มันต้องพอดิบพอดีอะค่ะคืออมคิดว่าเนี้ยเป็นความยากหนึ่งสมมติเรารู้สึกว่าเรามีอิโมชันอลกับเรื่องนี้มากๆแต่เราจะต้องพูดออกไปในแบบที่เราเหมือน
มีความเป็นกลางหรือว่ามีปริมาณที่มันพอดีในการที่จะสื่อสารไม่ฟูมไฟมากเกินไปหรือว่าไม่ดรอปจนเกินไปคือเอามันยากนะค่ะพอเราเป็นนักแสดงเราก็รู้ว่าการควบคุมอารมณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายเลยอะค่ะตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากจริงๆตั้งแต่รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยจะมีออริจินอล Netflix ในเรื่องเป็นลำดับที่2ก็ตื่นเต้นแล้วแล้วพอมารู้ว่าโปรเจกต์นี้มีใครเป็นโปรดิวเซอร์ใครเป็นผู้กำกับใครเป็นนักแสดงนำยิ่งตื่นเต้นไปใหญ่เลยสำหรับออมอะค่ะเก็บความตื่นเต้นไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีต้นปีที่เราเริ่มกับโปรเจกต์นี้อยากจะบอกอยากจะเล่าหลายๆคนมากแต่ก็ยังทำไม่ได้จนมาถึงวันนี้เนี่ยแหละค่ะที่จะได้มาบอกกับทุกคนว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงน่าสนใจยังไงมีใครร่วมทำอะไรกันในโปรเจกต์นี้บ้างอะค่ะตื่นเต้นมากจ้ะ สั้นๆเลยตื่นเต้นมาก ตื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้เห็นค่ะ อยากให้ทุกคนได้ดูครับฉันสัญญาพี่เพราะฉันจะไม่ยอมแพ้ผมก็พร้อมเสี่ยงครับแน่นอนครับBangkok Breaking นะครับก็กำลังใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับวันที่23นี้ก็จะเริ่มได้ชมกันนะครับทั่วโลกเลยนะครับเป็นซีรีส์ที่เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆโปรเจกต์หนึ่งที่ผมมีโอกาสได้ลงไปมีส่วนร่วมแล้วก็ดีใจไม่มีอะไรที่รู้สึกเสียใจเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงวันที่เราได้บอกว่าเรามีซีรีส์เรื่องนี้แล้วกำลังจะเข้าฉายใน Netflix เร็วๆนี้นะฮะผมอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งนะเดินทางผจญภัยไปกับพวกเราในซีรีส์นี้แล้วก็มาช่วยให้กำลังใจกันมาช่วยค้นหากันมาดูซิว่าเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นในซีรีส์เนี่ยมันมีอะไรที่โดนเราบ้างค่ะแล้วซีรีส์เรื่องนี้มันก็จะไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยค่ะทุกคนทั่วโลกจะได้เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้จริงๆในทุกๆสังคมในทุกๆประเทศแต่เรากำลังจะเล่าถึงประเทศของเราก็คือกรุงเทพมหานครซึ่งนั่นแหละฮะมีความน่าสนใจและก็หลากหลายมากๆใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญออมคิดว่าBangkok Breakingเนี่ยเป็นขั้นกว่าของยังไงล่ะของซีรีส์ที่คนไทยมีโอกาสได้ทำ mm-hmm. เพราะว่าประเด็นอะไรหลายๆอย่างของเรื่องเนี่ยออมคิดว่าในยุคสมัยนี้เราเดินทางมาถึงที่เราจะทำซีรีส์แล้วแตะประเด็นเหล่านี้ได้ mm-hmm. ออมก็เลยอยากให้ทุกๆคนเนี่ยให้กำลังใจแล้วก็คอยติดตามว่างานของพวกเราเป็นยังไง mm-hmm. แล้วเราทำมาเนี่ยถูกใจหรือว่าตรงประเด็นเหมือนกับที่ทุกคนมองเห็นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะยังไง23กันยายนนี้นะคะก็ฝากทุกคนติดตามพร้อมกันทั้งเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะครับโอ้กรุงเทพเมืองฟ้ามอง